คำว่าผู้นำครอบครัวสำหรับคุณคืออะไรคือคนที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวคือคนที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เป็นที่ภูมิใจคือคนที่พยายามมุ่งสู่เป้าหมายของตนเองคือคนที่พยายามเข้มแข็งคือคนที่พยายามต่อสู้กับอุปสรรคและเอาชนะปัญหาตรงหน้าหรือคือคนที่รู้ว่าคนในครอบครัวต้องการอะไรไม่ว่าคำนิยามของผู้นำครอบครัวคืออะไรคุณรู้ดีที่สุดBeyond Health by Gel Plus